การเข้าถึงความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์และการแบ่งปันผลประโยชน์คือหัวใจของการดำเนินงานการค้นคว้าโลกเป็นแหล่งที่อยู่ของความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์ที่พิเศษการปกปักรักษาเป็นเรื่องข้อกังวลของวิทยาศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพราะว่าพวกเขานำใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อสุขภาพและอาหารเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางด้านชีวนานาพันธุ์แม้ได้ถึงหับหงในปี1992ในระหว่างกล่องประชุมสุดยอดเกี่ยวกับโลกที่เมืองลีโอซึ่งในกล่องประชุมดังกล่าวได้กล่าวถึงปัญหาแล้วนี่ทั้งหมดจุดประสงค์ที่3ที่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และการนำใช้ความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์อย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและเพื่อเป็นปันผลประโยชน์ที่ได้จากการนำใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมกฎระเบียบของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ในมีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุ้มสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ทรัพยากรและผู้ที่นำใช้ความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์มีความสมดุลและโปร่งใสพวกเขาบ่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรพันธุกรรมเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความรู้เรื่องเดิมที่เกี่ยวข้องอีกด้วยพวกเขาได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นต่อการจัดการในความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์ที่ที่ซานาโกย่าแม้ได้ถึงทำฮองในปี2010และมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม2014ว่าด้วยการปฏิบัติการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์โดยรัฐซึ่งแต่ละรัฐมีสิทธิอำนาจอธิปไตยเหนือทรัพยากรพันธุกรรมบ่ว่าจะมาจากสัตว์พืชหรือสิ่งที่มีชีวิตขนาดน้อยโดยห้องจะพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้ฟอร่าและทีมงานของเราต้องการเก็บข้อมูลพืชจากประเทศอื่นเพื่อนำใช้เขาในการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศต่อความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์ในปาเคียทอนพวกเขาต้องปฏิบัติและเข้ารับ2ขั้นตอนหลักคือการขออนุญาตเข้าถึงตามความยินยอมที่ได้แจ้งล่วงหน้าและเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันพีกแม่นการยินยอมของประเทศผู้ที่ให้การบริการในการเข้าถึงทรัพยากรหรือชุมชนท้องถิ่นเพื่อเข้าถึงความรู้ดังเดิมที่เกี่ยวข้องแม่นสัญญาระบุถึงเงื่อนไขในการนำใช้อุปกรณ์หรือความรู้และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการนำใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรมการแบ่งปันนี้สามารถเป็นทั้งทางการเงินหรือบ่เกี่ยวข้องกับทางการเงินก็ได้สำหรับการค้นคว้าทางวิชาการการแบ่งปันมักจะอยู่ในรูปแบบของการร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์การสร้างความสามารถหรือการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์การขออนุญาตเข้าถึงตามความยินยอมที่ได้แจ้งล่วงหน้าและเงื่อนไขที่ได้ตกลงร่วมกันจะช่วยให้ทีมงานสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ว่าการทดสอบประเมินทรัพย์สินในประเทศทรัพยากรพันธุกรรมหรือความรู้ดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องได้ถึงนำใช้บรรดาประเทศที่เป็นภาคีในพิธีสันนาโกย่าคนก็สอบให้มั่นใจว่าการนำไส้ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกฎหมายการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ของประเทศต้นทางสหภาพยุโรปมีกลไกการควบคุมของตนเองในประเทศฝรั่งการแจ้งการแม่นแจ้งผ่านแพลตฟอร์มที่เว็บไซต์ของกระทรวงเพื่อการค้นคว้าและสิ่งแวดล้อมมาเบิ่งน้ำกันเลยในขณะที่ขั้นตอนของการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์แม้มีหลักการที่เรียบง่ายแต่ในบางครั้งการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวก็พิสูจน์ได้ยากกฎหมายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ของแต่ละประเทศแม้มีความแตกต่างกันเช่นกรณีพิเศษทรัพยากรพันธุกรรมมนุษย์หรือพืชสำหรับอาหารและการเกษตรเจ้าควรซ่อข้อมูลเพิ่มเติมก่อนการค้นคว้าเสมอการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์แสดงมาตรการของการห้องหับแต่ละรัฐสำหรับประเทศฝรั่งเว็บไซต์ของกระทรวงสำหรับการค้นคว้าและสิ่งแวดล้อมแม่นเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายผู้ครอบครองในภาคพื้นและตัวแทนของ ID ในต่างประเทศและนอกประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ครอบครองของทานก็สามารถให้การช่วยเหลือทานได้เช่นกันเครือข่ายของ ID ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อการติดตามและคณะกรรมการนาโกย่าของ ID สามารถให้คำแนะนำทานในการวิเคราะห์โครงการของทานเกี่ยวกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์และในการดำเนินตามขั้นตอนของทานการเข้ารับเอกสารและเจตนาของพิธีสารนาโกย่าหมายความว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติคนพ่อที่เท่าเทียมกันและคู่ความมือที่ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดซึ่งมันหมายถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้และความหลากหลายทางชีวนานาพันธุ์ที่ใช้ร่วมกัน